ขับรถย้อนสอนช่วงนี้เป็นข่าวเป็นคราวบ่อยครั้งนะคะและทุกครั้งที่เป็นข่าวขึ้นก็จะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะอย่างกรณีล่าสุดเมื่อ2วันก่อนมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนขึ้นสะพานที่บริเวณห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหลังจากนั้นก็เกิดเหตุปะทะกับรถกระบะนะคะและมีผู้เสียชีวิต1คนวันนี้คุณอุรชัยสอนแก้วลองติดตามสังเกตการพฤติกรรมขับรถย้อนสอนบริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนกันอย่างเป็นประจำนะคะและได้สอบถามตรงๆว่าทำไมถึงตัดสินใจขับรถย้อนสอนค่ะกลุ่มคนขับรถย้อนสอนกลายเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกันจนพบเห็นได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะบนถนนที่จุดกลับรถอยู่ห่างกันหลายกิโลเมตรและไม่มีที่กลับรถระหว่างทางแม้การขับรถย้อนสอนในสภาพการจราจรที่มีรถแล่นเป็นระยะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อสังเกตการกว่า2ชั่วโมงพบว่ามีรถหลายคันขับย้อนสอนเลียบทางเท้าแม้จะขับด้วยความเร็วไม่มากนักถนนวิภาวดีรังสิตเป็นถนนที่มีคนขับรถย้อนสอนไม่น้อยนะครับจากการสังเกตด้วยสายตาวันนี้พบว่าบางคนขับรถย้อนมากว่า500เมตรเป็นระยะทางที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้วันนี้ผมยืนสำรวจอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เพื่อพูดคุยกับคนที่ขับรถย้อนสอนครับสถานการณ์สับสนอาจเกิดขึ้นเมื่อรถที่แล่นออกจากซอยไม่สามารถเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายหลักได้ทันทีเพราะต้องอ้อมหลบรถที่ย้อนสอนออกไปอีกช่องทางหนึ่งนี่เป็นสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ขับรถออกจากซอยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้ทำผิดกฎจราจรนอกจากนั้นพฤติกรรมนี้ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับคนที่รอรถเช่นกันเมื่อพบว่าหลายครั้งผู้ที่ขับรถย้อนสอนพยายามขับแทรกระหว่างคนที่กำลังขึ้นลงรถความสะดวกสบายและระยะทางที่ลดลงเป็นคำตอบที่คนขับรถย้อนสอนหลายคนใช้อ้างถึงเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงเลือกเสี่ยงอันตรายบนถนนด้วยการกระทำที่ผิดกฎจราจรขับมาจากตรงปั๊มเนี่ยครับผมปั๊มครับผมออกมาจากซอยไหนฮะ64ป่ะครับผมแล้วกำลังจะไปไหนครับกำลังจะไปขึ้นสะพานตรงนี้ครับขับย้อนสอนมาไกลๆอย่างนี้ไม่กลัวอันตรายเหรออ๋อก็กลัวครับผมแต่ว่าทางสะพานขับรถมันไกลเกินนะครับเพราะแถวนี้เขาย้อนกันทั้งนั้นครับแม้แต่ตำรวจจราจรเขาอยู่ในนี่เขาก็ย้อนกันทั้งนั้นเพราะเวลาเขาไอ้ถ้าตำรวจจราจรไปทำงานแถวหมอชิดอ่ะเวลาเขาจะกลับเขาต้องไปเลยไอทีไปที่ขับรถตรงไหนเขาต้องกลับตรงนั้นครับผมเมื่อวัดระยะทางที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้อ้างว่าเป็นเป้าหมายการเดินทางจะพบว่าหากเขาเดินทางด้วยเส้นทางที่ถูกต้องจะต้องใช้ระยะทางประมาณ16กิโลเมตรแต่เมื่อขับรถย้อนสอนจะใช้ระยะทางไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นส่วนต่างที่มากถึง14กิโลเมตรมาจากการเดินทางไปสะพานกลับรถที่อยู่ไกลจากกันและไม่มีที่กลับรถระหว่างทางพฤติกรรมขับรถย้อนสอนยังเกิดขึ้นบนอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันผู้หญิงคนนี้เล่าว่าถูกรถจักรยานยนต์ย้อนสอนเฉี่ยวล้มบริเวณป้ายรถประจำทางด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเรื่องนิสัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมองจริงเหมือนเราอะภาพพันแขนแสดงให้เห็นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เมื่อต้องใช้แขนขวาป้องกันไม่ให้หัวกระแทกพื้นขณะล้มลงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อรถแท็กซี่จอดห่างจากทางเท้าประมาณ2เมตรทำให้จักรยานยนต์ย้อนสอนคันหนึ่งพยายามขับแทรกระหว่างทางเท้าและรถแท็กซี่จนเฉี่ยวเธอล้มลงสร้างความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินคืออีกมุมนึงเราก็เข้าใจนะว่ามันอาจจะแบบพื้นที่กลับรถมันไกลมากอย่างถ้าเป็นพนักงานไทย PBS อ่ะถ้าเกิดจะมาจากทางนู้นแล้วจะกลับรถเข้าเนี่ยต้องไปไกลถึงหลัก4อ่ะค่ะตรงเจเล้งทีนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างปัญหาจราจรเลยอ่ะต้องมองขนาดนั้นนอกจากเรื่องของนิสัยของคนมุมมองทัศนคติของคนนะคะในการขับขี่ด้วยการขับรถย้อนสอนอาจสะท้อนปัญหาการจราจรและพฤติกรรมการใช้ชีวิตแข่งกับเวลาของหลายคนในปัจจุบันแต่อีกด้านหนึ่งนี่อาจสะท้อนวิธีคิดที่ไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพและละเลยความปลอดภัยของส่วนรวมอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน
เชื่อว่าคงจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับพฤติกรรมขับรถย้อนสอนไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงอันตรายการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุผลของผู้ที่ขับรถย้อนสอนนะคะถ้าคุณผู้ชมมีประสบการณ์โดยตรงส่งทวิตเข้ามานะคะเมนชั่นชื่อดิฉันหรือว่า Facebook มาที่รายการที่นี่ไทย PBS นะคะและเราจะติดตามมาแบ่งปันกันในช่วงท้ายรายการค่ะสำหรับภาพที่เห็นไปก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความสูญเสียการบาดเจ็บทางร่างกายแต่สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นหนักๆก็คือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุขับรถย้อนสอนก่อนหน้านี้คุณวรลักษณ์ก็เคยไปติดตามกรณีนึงนะคะรถ3ล้อพ่วงข้างที่ขับรถย้อนสอนแล้วเกิดการเสียชีวิตเลยที่จังหวัดนครปฐมแต่ถ้ามองในภาพรวมคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ร้ายแรงและถ้าเกิดมีการดำเนินคดีก็จะไม่ถูกบอกถูกระบุว่าผิดกฎหมายอย่างหนักใช่ไหมคะใช่ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะมักจะคิดว่าการขับรถย้อนสอนถ้าจังหวะไม่ดีไปเจอตำรวจมีด่านตรวจหรือว่าสกัดอยู่นะคะอย่างมากก็อาจจะเสียค่าปรับแค่ประมาณ500บาทไม่เกินจำนวน500บาทเท่านั้นนะคะเมื่อเทียบแล้วก็อาจจะคุ้มกับเวลาที่จะต้องเสียไปนะคะคุณณัฐาคะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะมีในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการย้อนสอนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุด2เรื่องนะคะเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตค่ะอย่างล่าสุดนะคะ26สิงหาคมที่ผ่านมาที่คุณณัฐาได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกิดขึ้นที่สะพานยกระดับบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะมีรถจักรยานยนต์ซ้อน3ขับย้อนสอนขึ้นมาบนสะพานชนกับรถกระบะนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที1คนและอีก2คนนะคะกระเด็นตกจากสะพานเสียชีวิตค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาที่ดิฉันได้ไปติดตามทำข่าวมานะคะคุณณัฐาเกิดขึ้นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะมีผู้โดยสารมาในรถคันนั้น4คนทั้งครอบครัวเลยนะคะขับย้อนสอนเพื่อจะเลี้ยวเข้าในซอยหมู่บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ชนกับรถกระบะที่ขับมานะคะทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถ3ล้อพ่วงข้างเสียชีวิตทั้งหมด4คนก็คือทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้ใช่ค่ะเรื่องของการขับรถย้อนสอนนะคะคุณณัฐาเป็นพฤติกรรมที่ผิดนะคะเรื่องของจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ในมาตรา41ค่ะคุณณัฐามาตรานี้ระบุเอาไว้ค่ะว่าทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เห็นเป็นทางเดินรถทางเดียวผู้ขับขี่รถเนี่ยจะต้องขับขี่ไปในทิศทางนั้นนะคะถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทแต่สำหรับกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนเกิดขึ้นก็จะแค่ปรับ500บาทแต่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินเสียหายตรงนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามีเรื่องของโทษจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณณัฐาคะและอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นข้อสงสัยกันมากนะคะคุณณัฐาขับรถมีข้อกังวลไหมคะว่าถ้าเราเกิดขับรถมาในทางที่ถูกต้องแต่ไปเจอกับรถย้อนสอนแล้วไปชนเฉี่ยวชนเขามีการบาดเจ็บมีการเสียชีวิตเราจะมีความผิดหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามนะคะค่ะผู้ที่ขับรถคันใหญ่ๆกว่ารถเก่งนะคะถ้าเกิดเจออุบัติเหตุกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คงจะเกิดคำถามเกิดความกังวลว่าตกลงแล้วเนี่ยการเอาผิดหรือว่าการดำเนินคดีจะเป็นยังไงนะคะค่ะดิฉันก็ได้ไปสอบถามมานะคะกับอาจารย์เจษดาอนุจารีนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักว่าความนะคะของสภาทนายความนะคะอาจารย์ได้บอกอย่างนี้ค่ะว่าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณานะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดคือคนขับรถย้อนสอนเนี่ยนะคะก็จะมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ขับรถมาในทางที่ถูกต้องหลักเกณฑ์จะพิจารณาว่าคนขับรถคนนั้นเนี่ยนะคะได้ขับรถและใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่หรือไม่หรือว่ามีการประมาทหรือไม่ส่วนใหญ่ก็จะดูจากเรื่องของความเร็วรอยเบรกนะคะที่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุหรือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจรต่างๆเช่นมีการเปิดไฟหน้ารถมาหรือไม่ในส่วนของคดีทางแพ่งเองนะคะก็จะมีการประเมินว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ประมาทมากกว่ากันค่ะขับรถในอัตราความเร็วที่อยู่ในกฎหมายกำหนดแล้วก็ถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยนะฮะตามปกติแต่ถ้าเจอสภาพที่มีปัญหาแล้วเขาชะลอความเร็วลงไปตามปกติแล้วก็มีรถที่ขับย้อนสอนมาเนี่ยมาด้วยความเร็วอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าคนที่มาตามทางเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ทำถูกตามกฎหมายทุกอย่างส่วนคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายคือคนที่ย้อนสอนอันนั้นก็เป็นคนที่ประมาททำให้รถยนต์เสียหายหรือทำให้คนบาดเจ็บนะฮะแต่ถ้าหากว่ารถคันที่ย้อนสอนมาเนี่ยขับรถด้วยความช้ามากๆค่อยๆขยับมาอาจจะ10กิโลเมตรหรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่คนที่มาถูกทางเนี่ยขับรถเกินประมาณ120 150
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประมาทก็อาจจะกลายเป็นคนที่มาถูกทางก็ได้เห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นมุมกฎหมายเนี่ยผู้ที่ขับรถย้อนสอนก็ถือว่าทำผิดกฎจราจรแน่ๆนะคะแต่ว่าเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของการคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่น่าจะต้องระลึกไว้ด้วยนะคะทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงอย่างที่บอกนะคะวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาตินะคะเพราะฉะนั้นนอกจากความปลอดภัยของตัวเองแล้วการที่คุณขับขี่รถคุณจะต้องคำนึงถึงเพื่อนผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนนกับคุณด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรรักษ์คะและคุณผู้ชมถ้ามีประสบการณ์เจอเรื่องย้อนสอนโดยตรงนะคะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะ Facebook เข้ามาได้นะคะที่รายการที่นี่ไทย PBS หรือว่าทวิตไปเมนชั่นชื่อดิฉันนะคะณัฐฐา _ไทย PBS ค่ะและเราจะนำมาแบ่งปันกันในช่วงท้ายรายการค่ะ